สวัสดีท่านผู้ชมในวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับมาพบกันที่ BenNK ในทุกๆสัปดาห์นะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์ที่124แล้วนะครับท่านผู้ชมมีรถเข้ามาให้ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยถึง10คันเลยทีเดียวและขออนุญาตให้คะแนนในทุกๆคันเลยนะครับว่า10คะแนนเต็มเลยครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยและถ้าวันเสาร์แบบนี้ท่านผู้ชมยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม BenNK ของเราได้เลยนะครับเพียงเซิร์ชคำว่า BenNK เข้าไปใน Google Map หรือขึ้นทางด่วนมาจากจตุจักรเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูม BenNKของเราได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์กับสเปครถ SUV Sport Coupe จากค่ายใบพัดสีฟ้าขาวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 BMW X4 X-Drive 20D M Sport นะครับคันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปมาพร้อมสีขาวอัพไฮไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับและนี่คือรถ SUV นะครับไซส์กลางนะครับรูปทรงคูเป้ท้ายตัดสุดเท่นะครับโฉมโมเดลล่าสุดสวยงามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2,000 ซีซีนะครับกับ190แรงม้าจับคู่กับเกียร์8สปีดนะครับหรือว่า8สเตปทรอนิกนะครับและคันนี้มาพร้อมระบบการขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่เป็นแบบระบบ X-Drive ของ BMW นะครับถือว่าสมรรถนะการขับขี่เนี่ยดีเยี่ยมเลยทีเดียวและคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่ง M Sport รอบคันนะครับได้ไฟหน้า BMW LED Adaptive นะครับกระจังหน้าเป็นเอกลักษณ์ของ BMW มากๆเลยนะครับชุดแต่งก็เท่มากๆเลยนะครับได้ล้อ Mac M Double Spoke นะครับขนาด19นิ้วรูปทรงรถเนี่ยขนาดกำลังพอดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับ Mercedes-Benz นะครับก็จะเป็น GLC Coupe นั่นเองเรียกได้ว่าสวยงามเนี่ยใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับและก็คันนี้นะครับมาพร้อมกล้องแสดงผลรอบคันนะครับหรือว่ากล้องรอบทิศทางมีหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟด้วยนะครับระบบ Keyless Go Package ก็คือเป็นตัวกุญแจ Smart Key นั่นเองสเกิร์ตด้านข้างก็สุดเท่เลยทีเดียวไปที่ไฟท้ายด้านหลังนะครับโดดเด่นมากๆเลยด้วยดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่เปิดช่องเก็บสัมภาระฝาท้ายมานะครับกว้างมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าไปภายในนะครับสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับตัดเย็บอย่างสวยงามเลยทีเดียวและออปชันเนี่ยถือว่าครบมากๆนะครับคันนี้มีทั้งกล้อง360องศานะครับมีการปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมาทั้งระบบสัมผัสนะครับสั่งงานด้วยลักษณะท่าทางของมือได้ด้วยนะครับคันนี้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับบลูทูธครบเลยทีเดียวสภาพเนี่ยสวยงามมากๆที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับถือว่าเป็นตัวรุ่นใหม่น่าใช้งานที่สำคัญวิ่งน้อยด้วยครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 16,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตี BSI 200,000 กิโลหรือถึงปี2026นะครับและยังมาพร้อมกับ BSI Maintenance 100,000 กิโลหรือถึงปี2026เช่นกันคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆกับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้เพียงแค่ 3,300,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับคราวนี้เป็นค่ายแห่งดวงดาวนะครับส่งสปอร์ต SUV เข้าประกวดกันบ้างนะครับคันนี้เป็นตัวไซส์ใหญ่สมรรถนะจัดเต็มและความสวยงามความสปอร์ตเนี่ยครบครันเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLE 350D Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวมุก Diamond White นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเมื่อกี้เป็นไซส์กลางนะครับจากค่าย BMW คันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะครับทรงใหญ่เลยทีเดียวจากค่าย Mercedes-Benz นะครับสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล V6 6สูบนะครับ 3,000 ซีซีกับ258แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟมิติกแบบฟูลไทม์จับคู่กับเกียร์9สปีดด้วยนะครับคันนี้ออกมานะครับมีเฉพาะตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับไฟหน้า Intelligent Light System ล้อ Mac AMG ขนาด21นิ้วเลยทีเดียวรูปทรงรถเนี่ยเป็นสปอร์ตคูเป้ SUV หรือว่ารถอเนกประสงค์เนี่ยขนาดใหญ่ท้ายตัดเท่มากๆเลยนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับเปิดบิดด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบ Keyless Go Package นะครับด้านท้ายนะครับไฟ LED สุดสวยเลยทีเดียวด้านล่างนะครับเป็น Diffuser ปลายท่อคู่สุดเท่เลยนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้ามาช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างเลยและยังสามารถพับเบาะแถวที่2ได้ด้วยนะครับเพิ่มช่องเก็บสัมภาระเนี่ยให้เก็บของได้มากขึ้นนะครับเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมกว้างโออาร์เลยทีเดียวตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้มีพวงมาลัยสปอร์ต3ก้านนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้มีระบบเนวิเกชันนะครับได้เครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างตัวฮาร์มันการ์ดอนนะครับมีระบบหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์โหมดการขับขี่ก็ครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตโหมดอินดิวิวัลหรือว่าโหมดสลิมพิลลี่นะครับมีโหมดดาวฮิลไซด์มาให้ด้วยเป็นรถสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างมากๆแล้วก็นั่งสบายนะครับใครได้ครอบครองคันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 32,000 กิโลเท่านั้นนะครับน้อยมากๆเลยนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ BenNK ตั้งไว้เพียงแค่ 3,990,000 บาทเท่านั้นครับ
ถ้าพูดถึงรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับบวกด้วยสมรรถนะดีเยี่ยมพร้อมลุยต้องรุ่นนี้และคันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz GLE 500e Plug-in Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเช่นกันครับและนี่คือ SUV นะครับขนาดใหญ่นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เน้นเรื่องประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่ามาพร้อมระบบเบนซิน Plug-in Hybrid ที่เสียบชาร์จไฟบ้านได้เคลมค่าตาสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณนะครับ 30-34 กิโลเมตรต่อลิตรเป็น SUV อีก1รุ่นนะครับที่ประหยัดพลังงานสูงสุดเลยนะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันไฟหน้าอินเทลลิเจนท์ไลท์ซิสเต็มล้อแม็ก AMG นะครับขนาด20นิ้วนะครับได้กระจังหน้าเป็นตัวไดมอนด์กริลแล้วด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยขนาดรถเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่นะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจนะครับบันไดด้านล่างนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนแถบด้านบนก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันนะครับชุดแต่งเนี่ยนะครับเป็นออกแนว SUV เลยทีเดียวช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับช่องเสียบชาร์จไฟเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นบอกได้เลยนะครับว่าจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับกล้อง360องศาได้เครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างตัวฮาร์มันการ์ดอนด้วยนะครับโหมดการขับขี่มีมาให้ครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมดสลิมพิลี่นะครับโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตและก็โหมดอินดิวิดวลนะครับและยังมีโหมดดาวฮิลไซด์นะครับใช้การทดเกียร์นะครับแทนการใช้เบรกเวลาเราลงเนินด้วยนะครับถือว่าอยู่ในรถ SUV แบบนี้นะครับคุ้มมากๆเลยทีเดียวตัวท็อปแบบนี้นะครับมาพร้อมพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับสภาพเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวคันนี้กว้างใหญ่นั่งสบายที่สำคัญวิ่งน้อยด้วยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 60,000 กิโลเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้มือ1ป้ายแดงเนี่ยราคา5ล้านเลยทีเดียวคันนี้ลดราคาลงมาครึ่งนึงนะครับเหลือราคาพิเศษนะครับอยู่ที่ 2,490,000 บาทเท่านั้นเลยครับคุ้มมากๆครับยังคงครองใจผู้ใช้งานตลอดการเลยทีเดียวกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับท่านผู้ชมคันนี้อยู่ในตระกูลรถอเนกประสงค์ขนาดกลางตัวท็อปรุ่นล่าสุดเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz GLC 220D AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาดำนะครับท่านผู้ชมกราไฟต์เกรย์เมทัลลิกนะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับรุ่นนี้เป็นตัว Minor Change Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับและยังได้เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่นะครับ OM 654 2000 CC กับ194แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับจะเปลี่ยนจากตัวก่อนฟิลิปมาเนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับได้ไฟหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมระบบมัลติบีมล้อแม็ก AMG นะครับขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจมองจากทางด้านข้างตัวรถเนี่ยนะครับจะเป็นไซส์กลางนะครับผู้หญิงขับก็ได้นะครับผู้ชายขับก็ดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะแก่การใช้ในเมืองหรือว่าวิ่งต่างจังหวัดได้เลยนะครับไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่นะครับส่วนดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่เนี่ยแน่นอนครับตัวท็อปแบบนี้เท่มากๆเลยนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรูปแบบใหม่นะครับเป็นตัว3ก้านท้ายตัดนะครับหน้าจอแดชบอร์ดหรือว่าหน้าปัดเรือนใหม่นะครับจะเป็นตัวดิจิตอลแล้วนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมาพร้อมระบบใหม่ MBUX นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับมาพร้อมกับระบบ MMC ด้วยนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมีการปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบ Memory Package นะครับและยังมีกล้อง360องศามาให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราวด์ซาวด์ซิสเต็มในส่วนของความปลอดภัยนะครับมาทั้งตัวระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบขับตามคันหน้าและตัวไบรท์สปอร์ตนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวคันนี้วิ่งน้อยนะครับแถมวอร์ันตียาวๆเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 17,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับวอร์ันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงปลายปี2023กับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่ 3 ล้านกับ 90,000 บาทเท่านั้นครับถ้าเป็นรถในราคาย่อมเยานะครับแต่ได้ทั้งสมรรถนะดีเยี่ยมพร้อมออปชั่นจัดเต็มคันนี้ได้ครบราคาคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz GLA 250 AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า SUV ไซส์เริ่มต้นคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับเพราะว่ามาพร้อมสมรรถนะจัดเต็มและความสะดวกสบายเนี่ยครบคันเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 2000cc กับ211แรงม้านะครับพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับท่านผู้ชมและคันนี้เคลมค่าตาสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดประมาณ 13-15 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและได้ตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้านะครับเป็นตัวเฟซลิฟต์แล้วนะครับสวยงามมากๆได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็ก AMG สีดำนะครับขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจนะครับขนาดรถเนี่ยกำลังพอดีเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access นะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำทรงอาร์ติโก้นะครับแน่นอนครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนังอคันธาร่า
เดินด้วยได้สีแดงนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้ากล้องถอยหลังนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้ครบคันเลยทีเดียวหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่นะครับคันนี้มีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ได้และยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอย่างตัว Brake Assist มาให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นรถในราคาเริ่มต้นนะครับที่ออปชันเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะครับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 49,000 กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่ BenNK ตั้งไว้เพียงแค่ 1,590,000 บาทเท่านั้นครับมากันที่สปอร์ตคูเป้ซีดานนะครับทั้งรูปร่างนะครับทั้งความสวยงามความหรูหราเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ลงตัวแบบสุดๆไปเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz CLS 300D AMG Premium นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและคันนี้นะครับถือว่าเป็น Mercedes ยุคใหม่ๆรุ่นแรกๆเลยทีเดียวที่ดีไซน์เนี่ยสวยงามเลยทีเดียวอยู่ในเซกเมนต์ของ S Class นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับแต่ยังได้ตัว4ประตูนะครับเพราะว่ายังเป็นรถสีดานได้เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่ด้วยนะครับ OM 654 2000cc กับ245แรงม้าถือว่าแรงม้าเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยจัดคู่กับเกียร์9สปีดนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับเปลี่ยนใหม่ไปจากตัว CLS รุ่นเก่าเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับได้ไฟหน้าดีไซน์แบบสไตล์ใหม่ๆของ Mercedes-Benz นะครับพร้อมระบบมัลติบีมล้อแม็ก AMG นะครับขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถแน่นอนยังสวยเท่เหมือนเดิมนะครับเป็นซีดานรถ4ประตูนะครับซาลูนแต่ว่าท้ายตัดคูเป้กระจกเฟรมเลสนะครับสวยงามมากๆได้หลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบ Keyless Go Package และไฟท้ายถือว่าเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับของ CLS มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access Diffuser ปลายท่อคู่ครบเลยทีเดียวเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับโอ้โหลองนั่งดูแล้วเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่หน้าจอแดชบอร์ดหน้าปัดเดือนไมค์ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับมีการปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบ Memory Package นะครับได้เครื่องเสียง Burmester Surround Sound System นะครับทริมชุดแต่งเนี่ยก็ออกแบบมาได้สวยงามนะครับถือว่ามีความคลาสสิกลงตัวไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้64สีนะครับหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบออดิโอ20นะครับโปรโมทต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมีการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธนะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับมีช่อง USB และ SD card นะครับคันนี้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยที่นั่งด้านหลังนะครับถือว่าตัวนี้นั่งกว้างสบายกว่าตัวรุ่นเก่านะครับและที่สำคัญครับคันนี้วิ่งน้อยต่างหากนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 25,000 กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่ BenNK ตั้งไว้เพียงแค่ 3,400,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับCLS รุ่นใหม่คันเมื่อกี้ก็สวยงามนะครับส่วนคันนี้รุ่นเดิมนะครับความคลาสสิกเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่ามือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยราคาหลัก5ล้านต้นๆเลยนะครับคันนี้ราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับเป็นแค่1ล้านกลางๆเท่านั้นกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz CLS 250 CDI AMG นะครับมาพร้อมสีเทาพาลาเดียมซิลเวอร์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีม่วงเข้มเออร์เบอร์จินนะครับและรุ่นนี้นะครับสร้างความโด่งดังมากๆเลยนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยหลัก5ล้าน3แสนเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถือว่าราคาสูงมากๆเพราะว่าเป็น S Class นะครับทรงสปอร์ตคูเป้ถือว่ามีความนิยมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4สูบ 2,200cc กับ204แรงม้าเป็นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันไฟหน้าสวยๆนะครับพร้อมระบบ Intelligent Light System ล้อ Mac AMG ขนาด19นิ้วรูปทรงรถแน่นอนครับทรงแบบนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเป็นทรงซีดานนะครับกระจกเฟรมเลสนะครับท้ายตัด4ประตูเท่มากๆเลยนะครับคันนี้มาพร้อมไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นตั้งแต่สมัยก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวเพราะว่าไฟท้ายเนี่ยสวยงามมากๆมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีม่วงเข้มนะครับมองผิวเผินเนี่ยจะเหมือนเป็นสีดำนะครับแต่ว่าถ้ามองลึกๆแล้วเนี่ยจะเป็นสีม่วงเข้มถือว่ามีความคลาสสิกมากๆนะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าและระบบ Memory Package นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้หน้าจอ Command Online ได้เครื่องเสียง High End อย่างตัว Harman Kardon ด้วยนะครับที่นั่งกว้างนั่งสบายนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องเก็บของนะครับถือว่ามีความปลอดแล้วก็มีความคลาสสิกลงตัวจริงๆครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2012นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 63,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับเป็นแค่ 1,590,000 บาทเท่านั้นครับใหม่ล่าสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมใหม่กว่านี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับตัวท็อป W213 เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นไมเนอร์เชนนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz E220D AMG Sport Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีบลอนด์เงินเฉดใหม่นะครับเป็นตัว High Tech Silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ E-Class รุ่นท็อปสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและเป็นตัวไมเนอร์เชน Facelift เปลี่ยนใหม่ออกมาเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้มีการตัดออปชั่นออกบ้างเล็ก
กน้อยนะครับแต่ว่าความสวยเนี่ยยังคงเดิมเลยทีเดียวแต่ยังเป็นตัวท็อปสุดในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับถือว่าคันนี้สวยงามมากๆเลยครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์นะครับ 2000cc กับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังเครปอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดเนี่ยประมาณ 16-18 กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance ล้อ Max AMG ขนาด19นิ้วเป็นตัวลายใหม่แล้วด้วยนะครับมาพร้อมระบบ Keyless Go Package นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ตัว AMG Sport คันนี้นะครับจะไม่มีตัวหลังทาเกลพาโนรามิกกลาสลูปมาให้นะครับไฟท้าย LED รุ่นใหม่สุดสวยเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access นะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและก็โดดเด่นด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครับเป็นตัว Sport 3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆและก็ Pattern Shift Gear ด้วยนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าและระบบ Memory Package นะครับคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบ MMC นะครับเป็นตัวหน้าจอสัมผัสนะครับส่วนทัชคอนโทรลที่คอนโซลกลางนะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้ครบเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับมีตัวระบบ MMC มาให้ด้วยนะครับที่นั่งกว้างนั่งสบายนะครับทั้งที่นั่งด้านหน้าแล้วก็ที่นั่งด้านหลังสภาพเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าสวยงามใหม่กิ๊กเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วเองนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 13,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน6ปี2024กับราคาสุดพิเศษที่ BenNK ตั้งไว้เพียงแค่ 3,100,090 บาทเท่านั้นครับW213เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมและยังเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกันด้วยนะครับคันนี้เป็นรุ่นเปิดตัวก่อนที่จะเป็นตัวรุ่นใหม่ Facelift นะครับถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่ความสะดวกสบายเนี่ยครบคันเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz E220D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ E-Class นะครับรถซาลูนซีดาน4ประตูน่าใช้งานมากๆเลยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ OM 654 2000cc กับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับและยังสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีมล้อ Max AMG ขนาด19นิ้วนะครับมองจากทางด้านข้างตัวรถเนี่ยนั่งสบายนะครับไซส์ใหญ่นะครับเป็นรองเพียงแค่ S-Class เท่านั้นนะครับและยังมาพร้อมกับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสลูปนะครับระบบ Keyless Go Package ไฟท้ายก็สุดสวยนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อม Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชั่นเนี่ยครบครันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านนะครับหน้าจอแดชบอร์ดที่จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบ Command Online นะครับมีการปรับเบาะไฟฟ้าและระบบ Memory Package นะครับได้เครื่องเสียง High End อย่างตัว Burmester Surround Sound System มีกล้อง360องศามาให้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับที่นั่งด้านหลังกว้างสบายนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับเพราะว่าคันนี้มาพร้อมกับ Sun Protection Package นะครับคันนี้ถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่ออปชั่นเนี่ยจัดเต็มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 61,000 กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่ BenNK ตั้งไว้เพียงแค่ 2,400,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับคันสุดท้ายนะครับยังคงเป็นรุ่นเดียวกันนะครับยังคงครองความยอดนิยมนะครับทั้งความสวยงามนะครับความหรูหราเนี่ยไม่แพ้รุ่นใหม่เลยเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 Mercedes-Benz E220D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวมุกไดมอนด์ไวท์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเซดเดิลบราวน์นะครับและนี่คือ E-Class W213 นะครับรุ่นเปิดตัวเลยทีเดียวรุ่นนี้เปิดตัวมานะครับราคาเนี่ย5,400,000บาทเลยทีเดียวถือว่าราคาเนี่ยสูงมากๆเลยคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่ OM 654 2000cc กับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังเคลมค่าตาสิ้นเปลืองน้ำมันสูงสุดประมาณ 16-18 กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งเนี่ยสวยงามหรูหราบอดี้พาร์ท AMG รอบคันได้ไฟหน้ามัลติบีมนะครับล้อ Max AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสลูปนะครับระบบ Keyless Go Package ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อม Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลโทนอ่อนนะครับถือว่าสวยงามมากๆตัดกับตัวสีรถนะครับแล้วก็สีทริมนะครับที่เป็นลายไม้สีดำและยังมีไฟ Ambient Light นะครับที่ยังสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถึง64สีสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าและระบบ Memory Package นะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอแดชบอร์ดหรือว่าหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้3รูปแบบส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบ Command Onlineมีกล้อง360องศามาให้นะครับมีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยกว้างนั่งสบายถึงแม้ว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้นะครับราคาดียังคงครองความนิยมอยู่ครับและรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 67,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษนะครับคันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับอยู่ที่ 2,400,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับชอบคันไหนแบบไหนนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ BenNK ได้เลยนะครับแต่ถ้า10คันนี้ยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม BenNK ของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆเนี่ยให้เลือกกว่า200คันมาที่ BenNK ได้รถถูกใจแน่นอนครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Ben NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.benNK.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Ben NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่124นะครับมีรถเข้ามาทั้งหมดเนี่ย10คันเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่125จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับThank you.